นักตอนเย็นก็จะมาชมหิ่งห้อยต้นลำพูบ้านแบบลอยน้ำได้คนติ้งเขาYeah.
นี่น้ำหนุนกับ
อะไรอะลมพัดเขียนบนแล้วมากเขาบอกครับอากาศเย็นสบายคือหน้าพักผ่อนอยู่ใกล้กรุงเทพฯมีการตกกุ้งแม่น้ำตกกุ้งตกกุ้งครับเป็นอาชีพจะเป็นของคนอัมพวาเลยแต่ก็ยังมีให้ตลอดนะยังมีตกตลอดเป็นอาชีพยังมีเลยมีทุกมุมแต่เช้าๆตื่นน้อยจะตกกับพวกเย็นลมลมเมื่ออากาศลมกุ้งมันจะพุ่งชายตลิ่งมันจะตกง่ายเราที่เยี่ยมจริงๆเราไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะโอ้โหอัมพวาเ
ไรเนี่ยยังนอนเปิดแอร์ที่25ตอนนี้เสียงจากด้านหน้าก็ไม่รู้เป็นยังไงจะกลับไปก็คงจะไม่ได้ตกแต่งเสียงเสียงมายังไงไปอย่างนั้นเลยก็แล้วกันก็อาจจะมีเสียงปะทะลงระหว่างถ่ายคลิปวิดีโอที่โฆษณาให้เขาที่หนึ่งครับไม่ได้อะไรครับจะเจอแต่ไปนะครับ
ซึ่งเรือเนี่ยก็จะกระแทกคลื่นด้วยถ้าใครดูคลิปนี้คลิปเรือมันจะไปคลิปนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวขอขึ้นเรือก่อน